กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ตุ้ยเอียบเชฟบดินเดโชโซคูลในคลิปนี้ก็ยังอยู่กับผมในการรีวิว ASUS ROG Phone 2อยู่อีกเช่นเคยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเปิด2จอสำหรับเกม ROM นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้รุ่นโทรศัพท์ของ Xiaomi นะครับก็สามารถเปิด2จอได้เจ้าเครื่องนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับในการปล่อยบอท2หน้าจอหรือจะใช้2หน้าจอสำหรับปล่อยบอทไปครึ่งใบจอหนึ่งหรือจะเล่น Facebook เล่น LINE อีกจอหนึ่งก็ยังได้นะครับเช่นเคยครับเครื่องนี้เป็นตัว RAM 8 ROM 128นะครับ ROM เป็น ROM Global นะครับเปิดกันเลยอันดับแรกนะครับเปิด Play Store ขึ้นมาก่อนเราต้องโหลดแอปมาก่อน2ตัวนะครับเซิร์ชไปเลยว่า Dr. Clone 64 bit นะครับตามนี้นะครับ Dr. Clone 64 bit แล้วก็อันแรกที่ต้องโหลดก็คืออันนี้ครับ Dr. Clone บัญชีคู่ขนานนะครับโหลดตัวนี้มาก่อนจากนั้นโหลดตัวนี้ตามมาครับที่เป็น64บิตซัพพอร์ตตัวนี้นะครับต้องโหลด2ตัวนี้ลงมาก่อนนะครับเมื่อโหลดมาแล้วทำการเข้าแอป Dr. Clone ไปเลยครับจากนั้นก็ทำการเพิ่มเกม Ragnarok M เข้าไปนะครับกดบวกตรงนี้แล้วก็มาทำการเลือกแอปที่เราต้องการจะเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ก็สามารถเพิ่มได้นะครับเหมือนกับการเล่น2แอดเคาท์นะครับเราก็ทำการบวกNetnaLog M ลงไปนะครับผมทำการบวกมันเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ทำการเปิดเกมนะครับแล้วก็โหลดแพทโหลดอะไรให้เรียบร้อยตามปกตินะครับก่อนอื่นเลยก็มาเปิดเจ้าแอปนี้ก่อนนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาก่อนจากนั้นตั้งค่าที่เกม NetnaLog M ครับเลือกโปรไฟล์ของเกมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับในหมวดประสิทธิภาพเลื่อนลงมาข้างล่างตรงตัวล้างหน่วยความจำเนี่ยครับให้กดปิดไปนะครับไม่งั้นพอเราเปิดเกมตัวหลักแล้วมันจะไปล้างตัวรองออกนะครับมันเหมือนกับเคลียร์แรมให้โล่งครับพวกโปรแกรมไหนที่เคยเปิดทิ้งไว้มันจะเคลียร์ให้หมดต้องมาปิดตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็เข้าเกมไปได้เลยครับรู้ว่าเข้าไปอันนี้ผมเข้ามารอไว้เรียบร้อยแล้วให้เปิดจนมันเข้ามาหน้าตัวละครที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างเช่นหน้าแบบนี้นะครับให้เปิดทีละหน้านะครับให้เปิดตัวหลักเข้ามาที่หน้านี้ก่อนจากนั้นไปเปิดตัวของแอป Dr. Clone นะครับเปิดตัวของแอป Dr. Clone ขึ้นมาตามมาจนเปิดจนเข้ามาหน้าจอตัวละครที่เราต้องการแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นสไลด์ออกมาครับกดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะนี่มันก็จะแบ่งจออย่างนี้เราก็ไปเลือกอยู่ในว่านี่นะครับแล้วNetnaLog M ตัวหลักนะครับกดที่รูปสี่เหลี่ยมที่มีขีดตรงกลางตรงนี้นะครับกดป้ายหนึ่งที่มันก็จะไปพับไว้หนึ่งหน้าจอที่เราต้องการจะเปิดนะครับจากนั้นก็ไปเลือกอีกแอปหนึ่งที่เราต้องการก็เป็นตัว Dr. Clone นี่นะครับหรือจะเป็น LINE Facebook อะไรก็ได้ที่เราต้องการก็จิ้มไปได้เลยครับเท่านี้มันก็จะแบ่ง2จอแล้วแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถควบคุม2จอได้จะปล่อยบอท2จอยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนี่นะครับเจ้าแอปนี้จะรองรับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับเท่าที่ลองมาก็มี Xiaomi กับ ASUS ROG นะครับที่ใช้ได้นะครับส่วนรุ่นอื่นผมไม่รู้นะครับว่ารุ่นไหนที่สามารถใช้ได้อีกนะครับหากต้องการออกก็สามารถสไลด์หน้าจอมาอย่างนี้ได้ครับเพื่อปิดไปอันนึงหรือจะปิดไปอีกครั้งนึงก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาแอปไหนทิ้งไว้นะครับหรือจะกดที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะออกไปหนึ่งแอปไม่ใช่ออกสิมันก็จะเลือกอย่างอื่นมาแทนได้นะครับอย่างเช่นดู YouTube ไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนี่เราก็สามารถดู YouTube ไปด้วยปล่อยบอทไปด้วยได้นะครับถ้าต้องการปิดไป1แอปปิดเป็นหนึ่งหน้าจอก็สไลด์มาอย่างนี้ก็เหลือหน้าจอเดียวแล้วนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ